ครับเมื่อเราได้ในส่วนของไซส์แล้วนะครับอันดับต่อไปเราก็จะดาเนินการในเรื่องของการสร้างจุดบนแผนที่แล้วก็เชื่อมโยงจุดบนแผนที่กับไซส์ที่เราทำนะครับก็อันดับแรกเลยนะครับคุณครูก็เข้าไปดูเมลที่ทางแอดมินได้ส่งมาให้กับคุณครูนะครับซึ่ง จะเขียนนะครับมาจากแอดมินนะครับส่งเข้ามานะครับแผนที่โรงเรียนกศจระยองนะครับส่งให้แก้ไขนะครับเสร็จแล้วเราก็เข้าไปดูที่อ e ีเมลที่เราได้รับมานะครับจะมีกดให้เราเปิดแก้ไขแผนที่ได้เลยนะครับ ถ,ถ้าในกรณีไม่ได้ก็ให้เข้าไปดูในคู่มือที่ทางแอดมินได้ส่งไปให้นะครับตอนนี้เราก็จะได้เปิดเข้ามาก็จะเข้าสู่หน้าแผนที่นะครับหน้าแผนที่ทีนี้วิธีการกำหนดจุดบนแผนที่เนี่ยเราก็สามารถที่จะทำได้2รูปแบบด้วยกันก็คือ,อ,อรูปแบบที่1นนะครับพิมพ์ค้นหาในช่องค้นหาได้เลยนะครับ ผมจะทำให้ดูนะครับก็คือพิมพ์ชื่อโรงเรียนเราเลยนะครับลงชื่อโรงเรียนเราเลยนะฮะก็จะมีนะครับชื่อรายชื่อโรงเรียนขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเราก็คลิกลงไปนะฮะแผนที่ก็จะลิงก์ไปที่จุดที่เราค้นหาเลยนะครับซึ่งตรงนี้ผม คือโรงเรียนวัดท่าก,กงนะครับโรงเรียนวัดท่ากงก็จากนั้นนะครับเราก็ไปที่ตรงเพิ่มนะครับเพิ่มเครื่องหมายนะครับเพิ่มเครื่องหมายกดลงไปที่หยดหยดน้ําหัวคว่ำเนี่ยครับหยดน้ําหัวคว่ำน,นะครับกดลงไปแล้วก็มาร์คตำแหน่งนะครับนาร์มาร์คตำแหน่งสร้างขึ้นมา ตรงนี้มันก็จะเขียนชื่อว่าจุดที่เท่าไหร่เราไม่รู้ละเราก็ต้องไปเปลี่ยนชื่อด้านบนนี้ก่อนนะครับเป็นชื่อโรงเรียนเรานะครับ,รบเมื่อเปลี่ยนชื่อเสร็จแล้วนะครับเปลี่ยนชื่อเสร็จแล้วนะฮะก็กดบันทึกนะครับเราก็จะได้พิกัดโรงเรียนมาจากนั้นนะครับ เราก็จะดําเนินการนะครับดําเนินการเปลี่ยนสัญ,ญลักษณ์นะครับตามที่ทางทีมงานได้แจ้งไปว่าโรงเรียนเราสีอะไรนะครับอยู่อําเภอไหนสีอะไรนะครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับโดยคลิกไปที่รูปแบบนะครับรูปแบบคือสัญ,ญลักษณ์นี้นะครับรูปแบบคลิกลงไปปุ๊บจะมีสีเราก็เลือกสีตามที่เราได้รับแจ้งนะครับว่าสังกัดไหนนะครับ จากนั้นก็เปลี่ยนไอคอนนะครับเป็นรูปโรงเรียนนะครับรูปโรงเรียนก็ก็คือเป็นรูปแบบเหมือนบ้านนะครับคลิกลงไปนะครับเสร็จแล้วก็ปิดนะครับเราก็จะได้สัญลักษณ์ไอคอนตามที่เราต้องการมาทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือเราก็จะต้องใส่รายละเอียดนิดนึงนะครับก็พิมพ์รายละเอียดย่อๆนะครับหมู่2ตำบลพังลาดอำเภอแก้งอะไร ว่าไปนะครับสมมุติผมขออนุญาตพิมพ์พังลาดนะครับอยู่ตำบลพังลาดผมก็พิมพ์ใส่ไปนะครับเด็กกี่คนนะฮะเด็กร้อยห้าสิบแปดอะไรใส่ไปไรายละเอียดบา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 เข้าไปนะครับจากนั้นก็ใส่รูปภาพนะครับจะก,กดบันทึกก่อนก็ได้ถ้าเรากลัวกลัวพลาดก็กดบันทึกก่อนเสร็จแล้วเราก็ไปใส่เพิ่มรูปภาพหรือวิดีโอนะครับก็เลือกเลือกได้ตั้งแต่ในได์ ก็ได้นะครับถ้าถ้ามีถ้ามีไฟล์ถ้าเราเอาไฟล์ใส่ได้ไวแล้วนะครับหรือ upload, อัปโหลดเหมือนเดิมฮะอัปโหลดก็เลือกโรงเรียนเราขึ้นมานะครับรูปโรงเรียนเรานะครับทีนี้เมื่อเราเอาภาพใส่เข้าไปในระบบแล้วนะครับเราจะใส่ลิงก์อันนี้สาคัญก็คือใส่ลิงก์นะครับคุณครูต้องไปกดที่ดินสอแก้ไขก่อนนะครับกดดินสอแก้ไขก่อนตรงนี้คือเราพร้อมที่จะใส่ลิงก์นะครับ จากนั้นให้คุณครูกลับไปที่ไซต์ของคุณครูนะครับโดยจะเข้าไปดูที่ Google Drive ก็ได้นะครับดูที่ได์ของเราก็ได้นะครับเข้าไปดูที่ได้ของเราก็ได้สัญ,ญลักษณ์มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ได์เราเนี่ยยังอยู่ในได์ของฉันอยู่นะครับคุณครูก็ไปเข้าไปที่ ในส่วนของไซต์โรงเรียนของคุณครูนะครับเข้าไปที่ไซต์โรงเรียนของคุณครูนะครับจากนั้นนะครับจากนั้นนะฮะให้เหมือนเดิมครับเผยแพร่นะครับคลิกลงสามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้นะครับไปที่ตั้งค่าการเผยแพร่เสร็จแล้วคุณครู copy ลิงก์สั้นๆตรงนี้คัดลอกไปนะครับคัดลอกไปเสร็จแล้วก็กลับไปที่แผนที่นะครับ แล้วก็เมื่อกี้ถ้าเราจะคิดแก้ไขใหม่ก็คลิกแล้วก็กดที่ดินสอนะครับคลิกขวาแล้วก็วางนะครับวางเสร็จแล้วก็กดบันทึกนะครับถ้ามันสําเร็จเนี่ยตรงนี้นะครับจะเป็นสีน้ําเงินขีดเส้นใต้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมที่ว่าการตั้งค่านะครับตั้งค่าไซส์ของคุณครู ต้องตั้งค่าให้เป็นสาธารณะด้วยนะครับตั้งค่าให้เป็นสาธารณะด้วยนะครับนะฮะการตั้งค่าการเผยแพร่เนี่ยนะครับนะฮะก็ <Conc lude. S 1> คุณครูนะครับตั้งค่าการเผยแพร่ตั้งค่าไซส์ด้วยนะครับอย่าลืมนะฮะว่าเ,เราตั้งค่าให้เป็นสาธารณะนะครับเพื่อที่จะได้เข้าไป แก้ไขได้หรือคนอื่นข้างนอกสามารถเข้าไปดูได้นะครับตรงจุดนี้นะครับทีนี้ก็เมื่อเราได้ตรงรตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ลองเข้าไปดูตัวอย่างแล้วก็หาโรงเรียนของเราดูนะครับหาโรงเรียนของเราเมื่อกี้นะครับอ่าหาพิกัดนะครับเมื่อเราได้พิกัดโรงเรียนเนี่ยถ้าเราคลิกมาเนี่ยตรงนี้จะเป็นลิงก์สีน้ําเงิน แล้วมันจะคลิกไปเชื่อมโยงเข้ากับไซต์ของเราทันทีนะครับก็นี่ก็คือขั้นตอนคร่าวๆนะครับขั้นตอนคร่าวๆในการฝังลิงก์ลงไปในแผนที่นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ